ในพุทธศาสนามีปฏิหารอยู่3อย่างรัอิทธิปฏิหารปฏิหารคือการแสดงฤทธิ์เดินน้ำลุยไฟสวยวอาตะบาแบมือขึ้นมาแล้วไฟพึบขึ้นมาอย่าเงี้ยอ้เนี่ยแสดงอิทธิปฏิหารอีกอันนึงเรียกอาเทศนาปฏิหารปฏิหารโดยการดักใจรู้ใจเวลาเจอหน้าโยมแล้วโยมน้องซูไม่คิดจะซื้อ3 5มห้งวดนี้เพราะเห็นว่ามันออกมาหลายงวดแล้วใช่ไหม คอหวยใช่ไหมเนี่ยอะไรอย่างนี้เป็นต้นดักใจทายใจอย่างเงี้ยอันนี้แสดงว่าเป็นอาเทสนาปฏิหารแต่ปฏิหารอันที่สามซึ่งเป็นสิ่งที่พระศาสนาเน้นก็คืออนุสาสนีปฏิหารแปลว,ว่าปฏิหารคือการแสดงคําสอนนะฮะอนุสาสนีแปลว่าคําสอนหนึ่งเนืองที่ทําให้คนที่เรียนรู้ธรรมะแล้ว เข้าถึงความเป็นอากาลิโกของธรรมะธรรมคุณที่เรียกว่าปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการใครปฏิบัติก็พ้ทุกข์ได้อันนี้แหละคืออนุสาสนีปฏิหารคือปฏิหารคือคำสอนนี่คือพระพุทธศาสนานะฮะ